นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนจุดเริ่มต้นของโอกาส OR การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับตอนเราเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันอังคาร23เมษายน2567ครับอยู่กับเรา2คนผมตัวสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาครับค่ะติดตามในวันอังคารนี้นะคะหลายประเด็นสำคัญครม.จะประชุมกันด้วย Digital Wallet จะยังไงนะคะจะมีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมไหมและสถานการณ์โลกทางตะวันออกกลางที่ดูเหมือนว่าอิหร่านน่าจะนิ่งๆไม่ได้ตอบโต้อะไรน่าจะทำให้การลงทุนดีขึ้นนะคะดีขึ้นในบางสินทรัพย์นะใช่ใช่แต่บางสินทรัพย์อย่างทองนี้ ประกาศออกมาเช้าวันนี้ลงไปถึง800บาทต่อบาททองคำฟังไม่ผิดนะ850 บาทหลัก800 บาทเนี่ยหนักมากจริงๆสำหรับเช้าวันนี้จริงลงต่อจากเมื่อวานด้วยนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันด้วยนะครับชวนคุณผู้ชม Facebook Live ก็มาคุยกันผ่านทางแฟนเพจของสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับผมเช็คดูราคาของทองเนี่ยที่ลง850 บาทส่วนหนึ่งจาก Gold Spot ที่ปรับลงด้วยเนี่ยนะฮะเห็นระดับทางจิตวิทยาที่หลุดระดับ 2,300 ต่อออนซ์เนี่ยนะครับประเด็นนี้น่าจับตานะฮะเพราะมันจะเป็นขาลงของทองด้วยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ชวนคุยกันด้วยนะครับแต่ประเด็นแรกคุณผู้ชมไปดูกันที่ฝั่งของหุ้นไทยแล้วก็หุ้นสหรัฐนะครับที่ต้องบอกว่าฟื้นตัวแรงหลังจากที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อนะครับแต่ของไทยเองเจอแรงกดดันในฝั่งของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในรอบ6เดือนด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องตามดูว่าอากาศร้อนๆแบบนี้สภาพอากาศรวมถึงเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเป็นยังไงดูเหตุการณ์ที่ระยองกันด้วยครับได้รับผลกระทบจากกรณีของโรงงานสารเคมีที่ระยองเองที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะมีการเพลิงไหม้แล้วก็ควันดำมีการอพยพคนเนี่ยออกจากพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วถ้าพูดถึงแล้วณสถานการณ์ตอนนี้ต้องจับตาเพราะว่าเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่ถูกสั่งปิดไปเนี่ยนะฮะแล้วเกิดเพลิงไหม้คนตั้งคำถามถึงเรื่องของความไม่ชอบมาพากลด้วยโดยเฉพาะดร.เอสุชาชวีตั้งคำถามเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะฮะคือตรงนี้ในประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะต้องอบพยพแต่ว่าบางส่วนเขาก็ไม่ยอมอบพยพเข้าใจว่าก็อยากจะอยู่ดูแลอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายนะคะคุณผู้ชมที่ระยองล่าสุดกรมควบคุมมลพิษส่งทั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปช่วยกันระดมกำลังระงับเหตุเต็มที่สาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ก็ต้องเตือนกันเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนจัดค่ะมีความเป็นไปได้หรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับฟืนไฟต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนช่วยการตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสภาพอากาศที่ร้อนจัดหลายคืนที่ผ่านมาหลายคนบอกว่ามันร้อนมากจริงๆนะคะเปิดแอร์ช่วยแต่ก็รู้สึกว่าแอร์ทำงานหนักมากจริงๆค่ะทำให้การใช้ไฟฟ้าของไทยเราขึ้นสู่ระดับสูงสุดหรือว่าพีคครั้งใหม่ช่วงใกล้3 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะไปอยู่ที่ 35,550.9 เมกะวัตต์เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วร้อยละ 4.2 แม้ว่าค่าไฟต่อหน่วยจะไม่ขึ้นอยู่ที่4.18 บาทต่อหน่วยที่เป็นการประกาศเขาออกมาล่าสุดนี้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นอัตราค่าไฟแบบขั้นบันไดนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเป็นอัตราก้าวหน้าใช้มากก็จะจ่ายต่อหน่วยแพงขึ้นนะคะใช้เยอะค่าไฟต่อหน่วยท้ายๆเนี่ยจะยิ่งแพงยิ่งขยับสูงขึ้นเห็นบินกันทีทุกคนบอกร้อนหนักกว่าเดิมกันอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการใช้ไฟในประเทศนะคะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามกันต่อกับการประชุมครม.คาดว่าจะหารือกันเรื่องการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะที่ประชุมน่าจะรับทราบมติบอร์ดดิจิทัลที่เห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดเงื่อนไขโครงการและการจัดหาแหล่งเงิน 500,000 ล้านบาทที่จะมาจาก3ส่วนด้วยกันนะคะตามนี้เลยค่ะที่แถลงรายละเอียดกันไปนะคะว่าจะมาจากส่วนไหนยังไงบ้าง3ส่วนประกอบกันได้ 500,000 ล้านบาทเมื่อวานนี้ค่ะทางสหภาพแรงงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ได้เข้าพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังหารือเรื่องการใช้สภาพคล่องของธกส. 1.72 แสนล้านบาทเพื่อรองรับดิจิทัลวอลเล็ตอันนี้เป็น1ใน3ส่วนนะคะแสดงความเป็นห่วงใน5ประเด็นหลักว่า
ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สภาพคล่องส่วนเกินและแผนการชำระคืนเป็นยังไงซึ่งรัฐมนตรีช่วยคลังให้ความมั่นใจว่าก่อนจะดำเนินการทุกอย่างจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะคะและเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะในแต่ละด้านที่นายกรัฐมนตรียังคงเดินหน้าต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะนั่นก็คือทางประธานบริษัทฟอร์มูล่าวันกรุ๊ปเข้าพบตามคำเชิญของรัฐบาลเสนอนะคะว่าไทยเราเนี่ยมีศักยภาพพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดฟอร์มูล่าวันที่กรุงเทพซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ด้วยส่วนอีกด้านนึงค่ะ Citibank ประเทศไทยมีการคาดการว่ากนง.จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในการประชุมครั้งต่อไปเดือนมิถุนายนคือ12มิถุนายนนี้และลดครั้งที่2น่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมคือ21สิงหาคมจากความเสี่ยงขาลงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อรวมถึงต้องติดตามว่าความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทยของแบงก์ชาติจะเป็นไปตามคาดหรือไม่ค่ะแต่ถ้าหากตัวเลขเศรษฐกิจไม่แย่ลงกนง.อาจลดดอกเบี้ยนโยบายเพียงครั้งเดียวในปีนี้ข้อมูลสำคัญที่ยังคงต้องติดตามคือ GDP ไตรมาส1การเติบโตของการส่งออกการจ้างงานรายเดือนรวมไปถึงรายละเอียดและความชัดเจนของมาตรการ Digital Wallet อีกด้วยค่ะส่วนช่วงนี้ไปดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันนะคะติดตามใน Market Update ค่ะครับฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐ Market Update นี้นะครับเช็คกันเลยดาวโจนส์นะครับบวกขึ้นมา 253.58 จุด S&P 500บวกมา 43.37 จุดนะครับขณะที่ฝั่ง Nasdaq บวกขึ้นมา 169.29 จุดนะครับภาพรวมถือว่าฟื้นตัวหลังจากก่อนหน้านี้โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาลงกันต่อเนื่องหลายวันทำการติดต่อกันนะครับมีแรงหนุนจากการเข้าช้อนซื้อในหุ้นกลุ่มที่มีผลต่อภาพของตลาดมี Market Cap สูงๆเนี่ยนะครับนักทุนจับตาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ที่ประเมินความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีที่มี market cap สูงในกลุ่มที่บ้านเราเรียกกันว่า7นางฟ้านะฮะหรือ Magnificent 7นะครับในสัปดาห์นี้ที่จะออกมารวมไปถึง Tesla Meta Platform Alphabet แล้วก็ Microsoft นะครับรวมถึงจับตา ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ที่จะออกมานะครับมีตัวเลข GDP ไตรมาส1ของสหรัฐจะออกมาพฤหัสนี้แล้วก็ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE ในวันศุกร์นี้นะครับสำหรับตัวเลข PCE ถือว่าเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญเพราะว่าจับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคได้รวมไปถึงครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าตัวเลข CPI หรือว่าดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับขอให้ดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างครับคุณผู้ชมครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยมีแรงหนุนจากความตึงเครียดในตอนออกกลางนะครับก็เลยทำให้ฝั่งของฟุตซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนบวกขึ้นมาได้ 128.02 จุดนะครับขณะที่ดัชเยอรมนีบวกมา 123.44 จุด CAC 40ฝรั่งเศสนะครับบวกมา 17.95 จุดนะครับพอเรื่องของตอนออกกลางคลายความตึงเครียดก็ดันให้ดัชนีฝั่งตลาดยุโรปกลับตัวขึ้นกันทั่วหน้านะครับรวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่บรรดาธนาคารในยุโรปเองที่ดันให้ฝั่งของตลาดหุ้นของยุโรปปรับตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็มีแรงส่งจากฝั่งของบริษัทเทคของสหรัฐด้วยนะฮะทางประธานธนาคารกลางของฝรั่งเศสกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ถึงเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับไม่มีแนวโน้มที่จะกดดันราคาพลังงานขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกับแผนการของ ECB หรือธนาคารกลางยุโรปที่จะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนครับส่วนเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างครับน้ำมันมีการปรับตัวย่อลงนะครับก็สอดคล้องกับทิศทางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ดูเหมือนว่าไม่ได้ตึงเครียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว WTI ลงมา29เซนส่วน Brent ลงมา29เซนเช่นกันฝั่งดูไบตามมาลงมาเหรียญกับอีก25เซนนะครับคลายความกังวลจากสถานการณ์เพราะว่าฝั่งของอิสราเอลโดยเจ้าหน้าที่อิสราเอลส่งสัญญาณว่าอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีจุดประสงค์ในการทำลายล้างอิหร่านนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่อิหร่านก็ยืนยันว่าอิหร่านไม่มีแผนที่จะตอบโต้อิสราเอลภาพแบบนี้ก็เลยทำให้คลายความกังวลลงไปนะครับนักทุนจับตาการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของฝั่งของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกาหรือ API ในวันนี้ก่อนที่ EIA หรือว่าสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการในวันพุธนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้วันพรุ่งนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะสะท้อนถึงราคาน้ำมันพอสมควรส่วนบ้านเราน้ำมันในบ้านเราเป็นข่าวดีนะครับ
ราะว่าเช้าวันนี้ในส่วนของผู้ใช้เบนซินและแก๊สโซฮอลลง40สตางค์ต่อลิตรก็เป็นการปรับลงตามราคาตลาดโลกนะครับแต่ว่าแก๊สโซฮอล91แก๊สโซฮอล91แล้วก็ดีเซลยังคงเดิมนะครับยังคงราคาเดิมมีผลตั้งแต่ตี5เช้านี้เป็นต้นไปครับส่วนราคาทองกันบ้างครับคุณผู้ชมดูตลาดโลกในฝั่งของโคเม็กซ์เองลงแรงเลยครับลงไป67เหรียญ40เซนต์ต่อออนด้วยกันนะครับเพราะว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายผ่อนคลายลงก็เลยทำให้ราคาทองตลาดโลกเนี่ยถูกเทขายออกมานะครับแต่ว่าในส่วนของทองไทยครับผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ทองไทยปรับรวม13ครั้งร่วงลงไป300บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานเช้าวันนี้ประกาศออกมาครั้งที่1ร่วงลงไปถึง850บาทต่อบาททองคำนะครับทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 4,550 บาททองรูปพรรณ 41,000 กับอีก50บาทต่อบาททองคำนะครับจริงๆพอเราเห็นบาทอ่อนค่าเนี่ยในทองในประเทศโดยเปรียบเทียบแล้วนะฮะทองไทยจริงๆราคาควรจะสูงขึ้นแต่ว่านี่ทองปรับย่อลงมา850บาทนี่ก็คือมีแรงชะลอทำให้กรอบของเงินบาทเนี่ยปรับย่อลงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแล้วนะครับเพราะว่าบาทต้องบอกว่าคุณผู้ชมฮะเปิดมาเช้านี้หลุด37บาทมาอยู่ที่37บาท6สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐถือว่าอ่อนค่าสุดในรอบกว่า6เดือนเลยนะครับทางกรุงไทยประเมินแนวโน้มเรื่องของการอ่อนค่ามีโอกาสไปทดสอบ37บาท10สตางค์ถึง37บาท15สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับช่วงนี้เงินบาทเจอกับแรงกดดันในโฟลว์ธุรกรรมจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนต่างชาติในสัปดาห์นี้ 16,000 ล้านนะครับแล้วก็ดอลลาร์ยังมีโอกาสกลับมาแข็งค่าขึ้นได้บ้างนะฮะถ้ามีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาดจับตาเรื่องนี้พร้อมกันอีกส่วนนึงต้องติดตามความเสี่ยงที่ทางการของญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดค่าเงินเพื่อหนุนให้เยนมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นได้นะครับติดตามไปพร้อมกันถ้าถามว่าบาทบ้านเราอ่อนอยู่ฝ่ายเดียวมั้ยต้องบอกว่าในภูมิภาคก็อ่อนเช่นเดียวกันอย่างเงินรูเปียของอินโดนีเซียนะครับก็อ่อนค่าเช่นกันคาดว่าจะดิ่งแตะระดับ 17,000 รูเปียต่อดอลลาร์ภายในกันยายนปีนี้นะครับทีนี้คุณผู้ชมให้น้ำหนักปัจจัยบวกปัจจัยลบแล้วก็หุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันหน่อยนะครับฝั่งของเอเชียเช้าวันนี้นี่ยังบวกได้นะครับคุณผู้ชมบวกขึ้นมา 99.45 จุดด้วยการบวกขึ้นมา 0.27% ภาพรวมเอเชียเช้าวันนี้เป็นยังไงเช็คกันเลยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ฟื้นตัวได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับเอเชียบ้านเราพอมาเช้าวันนี้อาจจะมีบางตลาดย่อลงมาอย่างทางเซี่ยงไฮ้แล้วก็กอสบีนเด็กนะครับส่วนน้ำหนักปัจจัยบวกปัจจัยลบที่เราให้น้ำหนักกันวันนี้กันบ้างครับฝั่งปัจจัยบวกครับดาวโจนส์ที่บวกทองที่ร่วงนะครับแล้วก็คลังชงครม.เคาะรูปแบบแล้วก็แหล่งเงินตามมติบอร์ดของ Digital Wallet นะครับส่วนปัจจัยลบครับคุณผู้ชมน้ำมันที่ร่วงแล้วก็อากาศที่ร้อนจัดติดตามภาพที่มีผลต่อการลงทุนไปพร้อมกันนะครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันบ้างนะครับบวกขึ้นมาได้แรงเลยนะครับ 17.44 จุดหลังจากก่อนหน้านี้ปรับตัวย่อลงไปแรงนะครับวันจันทร์บวกขึ้นมาได้สวยตามทิศทางของตลาดในภูมิภาคที่ฟื้นตัวนะครับมูลค่าการซื้อขาย 43,000 กว่าล้านด้วยกันดัชนีอยู่ที่ 1,349.52 จุดนะครับยังไม่ผ่าน 1,350 จุดเดี๋ยววันนี้รอติดตามไปพร้อมกันแต่ถ้าดูมูลค่าการซื้อขายครับจะเห็นได้ว่าฝั่งของรายย่อยขายสุทธิออกมาหลังจากก่อนหน้านี้ซื้อสุทธิไปเป็นฝั่งของกองทุนที่เข้าซื้อสุทธิเช่นเดียวกับต่างชาตินะครับส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งกันบ้างเป็นการขายสุทธิออกมา409ล้านด้วยกันนะครับขณะที่5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับนำมาด้วย K-Bank พอมีการประกาศผลการงานออกมานะฮะประกอบกับขึ้น XD ด้วยนะครับแต่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนทางสผ.ย่อลงมา 2.50 บาทสตางค์ Jazz บวกขึ้นมา54สตางค์ SCB บวกขึ้นมา1บาท50สตางค์แล้วก็ BDMS บวกมา50สตางค์ต่อหุ้นนี่คือภาพตลาดเมื่อวานนี้ครับเครดิตของ PTT กันหน่อยนะคะล่าสุดนี้ค่ะทาง Fitch Ratingประกาศคงอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศและอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินในประเทศของปตท.ที่ BBB+ นะคะและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AAA ค่ะแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพอันดับเครดิตของ PTT สะท้อนถึงสถานะเครดิตโดยลำพังที่ระดับ BBB+ นะคะที่อยู่ระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตของประเทศไทยที่แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพภายใต้หลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับภาครัฐนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการประมูลขายบ้านมือสองจากทางธนาคารอาคารสงเคราะห์กันหน่อยค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะที่จัดงานขึ้นจำหน่ายได้431รายการมูลค่า512ล้านบาทเป็นทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล129รายการและทรัพย์ในส่วนภูมิภาค302รายการทรัพย์ที่ประมูลขายได้ในราคาสูงสุดคือบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่ประมาณ153ตารางวาในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีประมูลไปในราคาประมาณ9ล้าน2แสนบาทค่ะอีกหนึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะคะระหว่าง AIS ค่ะกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือนะคะกับ AIS สานต่อภารกิจคิดเพื่อนำจุดแข็งของพนักงานและองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาส่งต่อผ่านเครื่องมือและองค์ความรู้ช่วยแก้ไขวิกฤตประชากรไทยเรื่องอัตราเด็กเกิดน้อยลงค่ะวัยแรงงานลดลงสังคมผู้สูงวัยถือว่ามีการเติบโตมากขึ้นนะคะผ่านหลายนวัตกรรมเช่น Jump Thailand Hackathon ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่สนใจออกแบบนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการภายใต้โจทย์เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างไรสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ jumpthailand.com นะคะภาพตลาดวันนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้คุยกับทางผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดนะครับคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคานะครับสวัสดีครับคุณวีรวัฒน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณวีรวัฒน์ครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับได้ยินเสียงชัดเจนครับครับเซตอินเด็กซ์วันนี้ประเมินทิศทางยังไงครับพร้อมๆกับสถานการณ์บาทอ่อนค่าในรอบ6เดือนด้วยครับครับผมวันนี้ตลาดน่าจะมีโมเมนตัมในเชิงบวกได้ต่อเนื่องนะครับจากเรื่องของภาพเซนติเมนต์ที่ส่งมาจากต่างประเทศเมื่อคืนนี้ที่เม็ดเงินเนี่ยดูจะไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยมาเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยร่วงแรงเลยแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยฟื้นได้ค่อนข้างดีนะครับคิดว่าปัจจัยหนุนหลักในระยะสั้นเนี่ยก็มาจากเรื่องของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเนี่ยที่ดูไม่ได้มีท่าทีว่าจะตึงเครียดมากขึ้นนะครับหลังจากที่อิหร่านเองก็ยังไม่ได้มีการตอบโต้อะไรกลับมานะครับจากข่าวเมื่อวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เช้านี้เนี่ยตลาดเอเชียเนี่ยบวกได้เฉลี่ยเนี่ยประมาณสักเปอร์เซ็นต์นึงเลยแล้วก็เซ็นดิ้งเด็กเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพรีโอเพนอยู่ก็บวกประมาณสัก12จุดนะครับมาที่1,362นะดังนั้นเนี่ยภาพวันนี้เนี่ยมอนตัมน่าจะยังเป็นบวกต่อเนื่องจากเมื่อวานแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลับมายืนเหนือ1,350ได้แข็งๆเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพบวกแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นเซตฟื้นตัวได้ต่อนะครับค่ะวันนี้คนน่าจะจับตากับการประชุมครม.ด้วยนะคะ Digital Wallet ว่าจะเคาะผ่านในรายละเอียดอย่างที่ประชุมใหญ่เนี่ยเขาส่งเรื่องต่อมาไหมประเมินโมเมนตัมประเด็นนี้ยังไงบ้างคะคิดว่าวันนี้ถ้าสำหรับประเด็นนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นที่หนุนเท่าไหร่เพราะว่าตลาดน่าจะตอบรับตั้งแต่ช่วงการแถลงนะครับหรือว่าช่วงที่เป็นข่าวก่อนหน้าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษาไปแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มภาพมากกว่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะทยอยฟื้นตัวในช่วงไตรมาส2ต้นไปอยู่แล้วนะครับจากเรื่องของงบประมาณที่จะเร่งเบิกจ่ายนะครับแล้วก็ตัวเงินดิจิตอลเนี่ยก็จะมาหนุนในช่วง Q4 ต่อเนื่องปีหน้านะครับดังนั้นภาพรวมเนี่ยforward looking เนี่ยมองเอาลุคดีขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่ของเซ็นดิ้งเด็กเองเนี่ยก็ควรจะทยอยฟื้นตัวนะครับตามทิศทางของเศรษฐกิจประเทศเช่นกันนะครับครับวันนี้ขอหุ้นแนะนำแล้วก็กลยุทธ์สำหรับวันนี้ด้วยครับคุณวิรวัฒน์ครับครับผมก็จริงๆกลยุทธ์เราเนี่ยมีแนะนำให้นักลงทุนสะสมไปช่วงที่ลงไปเทส 1,350 จุดในรอบก่อนนะก่อนที่รอบนี้จะมีหลุดต่ำกว่าเนี่ยแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็กลับมาน่าจะยืนเหนืออีกครั้งได้นะดังนั้นก็ยังเน้นเป็นการถือลงทุนต่อแล้วก็เรามองว่าด้วยปัจจัยความเสี่ยงในฝั่งของต่างประเทศที่ยังคงมีอยู่นะครับเรื่องของสงครามก็ยังคงต้องคอยมอนิเตอร์ในขณะที่ในประเทศเองเนี่ยมีประเด็นบวก เรื่องของการขับเคลื่อนของภาครัฐเนี่ยเราคิดว่าหุ้นโดเมสติกนะครับน่าจะเคลื่อนไหวได้แข็งแรงกว่านะครับดังนั้นเนี่ยมองไปที่กลุ่มพวกค้าปลีกอาหารนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยถ้าตามข่าวเมื่อวานคือเห็นคุณพิพัฒน์บอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับก็เกรงกันว่าเป็นเรื่องของค่าแรง400บาททั่วประเทศเนี่ยอันนี้เนี่ยน่าจะหนุนในแง่ของกำลังซื้อขึ้นมาดังนั้นวันนี้เลือกหุ้นเด่นเป็นตัวโอสถสภานะครับราคาเป้าหมาย 24.5 แล้วก็กำไร Q1 เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะครับแล้วก็ประมาณการของเรามีอัพไซด์ด้วยนะครับก็เลือกโอสถสภานะครับวันนี้ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณวีรวัฒน์ครับขอบคุณมากเลยนะคะ
ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำเป็น OSP โอสถสภานะครับค่ะประเมินราคา24.50 บาทตอนนี้อยู่ที่20.30 บาทอยู่นะคะคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่การรถไฟแห่งประเทศไทยครับได้จัดกิจกรรมด็อกเตอร์เทรนคนรถไฟสุขภาพดีชีวิตมีสุขนะครับเคเมดแอนด์ SRT นวัตกรรมทางการแพทย์สู่ชุมชนสุขภาวะณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงครับเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจล.ในการเปิดให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับบุคลากรการรถไฟและครอบครัวรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจัดงานตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้มีโอกาสในการเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุขในรูปแบบใหม่อย่างเท่าเทียมนะครับในงานนี้สจล.ยังได้นำแอปพลิเคชัน Metabolic Syndrome ที่พัฒนาขึ้นเองนะครับเป็น OPD Card มาบริการก็จะช่วยทำหน้าที่ในการบันทึกสุขภาพประจำวันเพื่อที่จะประเมินแล้วก็วางแผนด้านสุขภาพกันด้วยครับในงานมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศรวมถึงคณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลบุรชัดชัยยากรมาให้บริการตรวจสุขภาพตรวจวินิจฉัยคัดกรองโรคต่างๆหากมีการตรวจพบโรคทีมแพทย์ก็จะส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลที่ร่วมมือให้ทำการรักษาโดยทันทีครับเป็นเรื่องที่เราหันมาดูแลเรื่องสุขภาพของพนักงานต่อเนื่องจากช่วงโควิดนะครับในโควิดเราก็ดูแลกันมาแต่ว่ามันเกิดไอเดียขึ้นมาว่าแล้วพนักงานจะมีสุขภาพทั้งกายทั้งใจเนี่ยดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้อย่างไรนะครับคือไม่ใช่แค่ช่วงโควิดนะครับก็เลยเกิดโครงการด็อกเตอร์เทรนขึ้นมาซึ่งบนข้อมูลของเราก็คือว่าพนักงานเนี่ยของเรามีอยู่ทั้งประเทศนะครับทำอย่างไรให้บริการดีๆบริการทางการแพทย์ดีๆไปสู่พนักงานที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับก็เลยเกิดโครงการด็อกเตอร์เทรนขึ้นมาคือการเอาหมอขึ้นรถไฟไปดูแลพนักงานเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาคุยถึงเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมกันหน่อยเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะเรามองเรื่องของการลงทุนเนี่ยลงทุนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมันดีกับตัวเรายังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันค่ะช่วงนี้ถ้าติดตามข่าวกันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะน้ำท่วมดูไบก็หนักมากๆที่จีนเองก็มีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงบ้านเราด้วยนะคะตอนนี้ค่ะทั่วโลกให้ความสำคัญขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เป็นวันคุ้มครองโลกด้วยนะคะ Earth Day ค่ะประเทศไทยของเราจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลโลกแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆมีกิจกรรมที่ไปช่วยการเก็บขยะป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะไปติดตามภาพบรรยากาศทั้งหมดกันกับคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะภาครัฐและภาคีเครือข่ายร่วมกันเก็บขยะจากป่าชายเลนณศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่2จังหวัดสมุทรสาครค่ะการเก็บขยะป่าชายเลนในครั้งนี้นะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันเอิร์ธเดย์หรือวันคุ้มครองโลกปี2567ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างการตระหนักรู้และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีนะคะโดยเฉพาะขยะพลาสติกเพื่อลดพลาสติกกู้วิกฤตโลกเดือดค่ะโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่22เมษายนของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องนะคะและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทั่วโลกโดยแนวคิดในปีนี้ก็คือ Planet versus Plasticลดพลาสติกกู้วิกฤตโลกเดือดอีกทั้งได้กำหนดเป้าหมายลดการใช้พลาสติกจากกระบวนการผลิต60%ภายในปี2583ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกพ.ศ. 2561ถึง2573ที่มีเป้าหมายลดและเลิกใช้พลาสติกด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี2570ค่ะขยะส่วนใหญ่พลาสติกอ่ะเกือบ 20-30% นะฮะมาจากทะเลมาจากการประมงดังนั้นวันนี้เราต้องรณรงค์ว่าสำหรับผู้ประกอบกิจการเรือประมงต่างๆเนี่ยนะครับที่
ทำบริเวณในน้ำน้ำอ่าวไทยหรือว่าบริเวณทะเลไทยเนี่ยครับการทิ้งขยะหรือการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าขยะที่ท่านทิ้งลงทะเลก็จะพัดขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็มาบริเวณป่าชายเลนก็ทำให้เกิดปัญหาคือเรามาไล่จัดการที่ปลายเหตุมันก็ไม่สามารถจัดการได้พอนะครับและงานนี้ยังเป็น Net Zero Event ด้วยนะคะโดยมีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดและชดเชยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์จากโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนในพื้นที่สวนป่าขุนแม่คำมีสวนป่าวังชิ้นสวนป่าแม่ยมแม่แปงจังหวัดแพร่ค่ะเพราะเราต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าการที่ประเทศตั้งเป้าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับไปเป็นกลางทางคาร์บอนก็ตามหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นศูนย์ก็ตามเนี่ยมันทำได้นะครับแต่ว่าต้องเริ่มจากทุกคนนะครับร่วมกันทำวันนี้เราก็มีการชดเชยคาร์บอนนะครับจากป่าชุมชนวันนี้ก็เลยเป็นครั้งแรกนะครับของประเทศเลยที่เราจัดแล้วก็กลายเป็น Net Zero นะครับคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมลดพลาสติกกู้วิกฤตโลกเดือดด้วยตนเองได้ด้วยหลักการ4ปอนะคะได้แก่ปฏิเสธพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งปรับพฤติกรรมใช้พลาสติกให้คุ้มค่าที่สุดเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ผลิตจากธรรมชาติและแปลงร่างขยะพลาสติกผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซคลิงเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกหรือสามารถร่วมกับ3สหายสายกรีนรวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อนในโครงการความร่วมมือการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Climate Care Collaboration Platform กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ทุกองค์กรในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เริ่มได้ทันทีและเป็นรูปธรรมเพื่อเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นผ่าน3โครงการหลักทั้งโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กรโครงการปลูกป่าและการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานและคุณผู้ชมครับตอนนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบ้างก็แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ TSD หรือว่าบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะครับโทรศัพท์ติดต่อไปที่ผู้ลงทุนแล้วก็ประชาชนทั่วไปแล้วก็หลอกเรื่องของการคืนภาษีเงินปันผลรวมถึงมีการชักชวนให้ร่วมลงทุนด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชี้แจงแบบนี้ครับว่าตลาดหลักทรัพย์และ TSD หรือว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดนะครับไม่มีการให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อหรือส่ง SMS แนบลิงก์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการคืนภาษีเงินปันผลในทุกกรณีนะครับก็เลยขอเตือนผู้ลงทุนและก็ประชาชนทั่วไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและไม่ควรหลงเชื่อข้อมูลที่มิจฉาชีพให้มาไม่ควรหลงเชื่อให้ข้อมูลต่างๆไปด้วยนะครับแล้วก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นการหลอกลวงโดยมิจฉาชีพถ้าท่านไหนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลโดยตรงผ่านเซตคอนแทคเซ็นเตอร์020099999หรือว่าอีเมล setcontactcenter@set.or.th ครับและเช้าวันนี้ค่ะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอแจ้งเตือนนะคะไปยังผู้ลงทุนค่ะให้ศึกษาข้อมูลงบการเงินของ GSC หรือว่าบริษัท Global Service Center จำกัดมหาชนโดยตลาดหลักทรัพย์ขอให้ GSC ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินปี2566ที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขกรณีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีของบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัท70ล้านบาทและมีข้อสังเกตกรณีบริษัทได้รับหนังสือจากกรรมการของบริษัท4ท่านในเดือนกันยายน66ขอให้ระงับการทำรายการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและรายการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเรื่องนี้นะคะพอบริษัทได้ทำรายการที่กรรมการ4ท่านมีหนังสือขอให้ระงับแล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะว่าเป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการต่อมาในงบการเงินประจำปี66ปรากฏรายการขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการขอคืนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไม่ได้100ล้านบาทและขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยอีก37ล้านบาทเป็นผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ118ล้านบาทดังนั้นก็เลยมีการขอให้บริษัทนั้นชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมนะคะผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็เพิ่มเติมอย่างรอบคอบด้วยนะคะครับอัปเดตราคาทองนะฮะประกาศออกมาครั้งที่2ลงอีก50บาทเท่ากับเช้าวันนี้ลงไป900บาทต่อบาททองคำแล้วนะครับติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ไปพร้อมกันวันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนครับเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ